นมานานแล้วเส้นได้พิมรดาฟาดกับหน้าชาหลังถูกแขวะเติร์ดกี่โมงครับสอดอจากนั้นเจ้าตัวก็แคปข้อความนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบอกตรงๆรำคาญมากรำคาญมานานแล้วว่าจะไม่ตอบแล้วแต่ถ้าจะเปรียบเทียบตูไม่หยุดก็อย่าให้ฉันพูดหมดมันจะอายกันทั่วหน้าคนที่พยายามสร้างภาพปลอมๆให้พวกมึงเสพอาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นโลกโซเชียลมันปลอมได้ที่แน่ๆกูไม่เคยไปเป็นเมียน้อยใครทำอาหารกินไม่เป็นแล้วลองงับผู้ชายด้วยโง่บอกตรงๆรำคาญมากรำคาญมานานแล้ว